ูลที่น่าสนใจจะพบว่าตอนนี้คนไทยแก่ก่อนรวยค่ะปัญหาคือเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจนละเลยปัญหาคือเวลาเรามานั่งวิเคราะห์ตัวเองจริงๆแล้วมันเจ็บปวดถ้าจะไม่พอเลยไม่วิเคราะห์ต่อเลยถ้าจะทำตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยฉันต้องเสียสละบางอย่างต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้มีค่านิยมนะครับแล้วบอกว่าเงินเดือนน้อยนิดชีวิตร้อยล้านแต่หลายคนอาจคิดว่าไหนๆฉันก็เก็บออมไม่ได้อยู่แล้วแล้วฉันอยากจะมีชีวิตที่มีความสุข enjoy ไปเลย enjoy life ซึ่งแบบนี้คิดถูกหรือผิดคะก็เป็นไปตามยถากรรมซึ่งไม่ได้บอกว่ามันจะต้องแย่นะแต่ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงสูงอยากรวยก่อนแก่ค่ะต้องทำยังไงคะผู้ชมคะ Well Endeavor วันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการวางแผนการเงินกันสักหน่อยนะคะโดยปกติแล้วค่ะประเทศไทยเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี2565แบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะนั่นก็เท่ากับว่าเรานั้นมีคนแก่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องวางแผนการเงินมากขึ้นในอนาคตด้วยเพราะว่าณปัจจุบันเองอัตราการเกิดของเราก็ลดลงในทุกๆปีด้วยนะคะแต่ถ้าไปดูข้อมูลที่น่าสนใจจะพบว่าตอนนี้คนไทยแก่ก่อนรวยค่ะเพราะว่าคนที่พร้อมด้านการเงินสำหรับเกษียณจริงๆมีแค่ 40% เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยดังนั้นถามว่า 60% ที่เหลือจะทำอย่างไรและตัวเราเองเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่นะคะและที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นคน 40% ที่พร้อมในการวางแผนเกษียณหรือรวยก่อนแก่วันนี้เราจะชวนมาคุยเรื่องนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณวสินทร์วัฒนวรกิจกุลค่ะนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะอยากให้เล่าถึงความสำคัญก่อนของการวางแผนการเงินจริงๆแล้วสำคัญแค่ไหนในยุคปัจจุบันนี้คะสำคัญแค่ไหนนะครับต้องย้อนนิดหนึ่งต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงวางแผนการเงินต้องพูดถึงเรื่องเงินก่อนก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแม้จะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตแต่เงินที่มีความสำคัญเพราะว่าเงินมันเกี่ยวข้องกับหลายๆด้านของชีวิตแล้วเงินเป็นเรียกว่าเป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือที่เราจะทำให้เราใช้ชีวิตได้เพราะนั้นเวลาเราจะอินเทอร์แอคกับคนอื่นเนี่ยมันต้องมีเงินอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยว่าคือเงินเลยสำคัญนะครับถามว่าเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยก็คงเกี่ยวข้องกับทุกคนจะมากหรือจะน้อยตามเท่าที่เราอย่างอินเทอร์แอคกับคนอื่นนะครับถ้าเราคิดว่าเงินสำคัญการวางแผนการเงินย่อมเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าการมีแผนกับการไม่มีแผนเนี่ยมันมีความแตกต่างเมื่อกี้คุณเฟิร์นบอกว่าโดยเฉพาะโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายมากในแง่ของการจัดการเรื่องการเงินแล้วก็มีความซับซ้อนด้วยนั่นหมายความว่าคนที่จัดการเรื่องการเงินที่ดีกับคนที่ไม่จัดการเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าทุกคนควรจะมีแผนการเงินแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องแผนการเงินมันมีหลายระดับการจัดการเรื่องรับจ่ายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแผนการเงินได้เหมือนกันบางคนใช้มากกว่าที่มีอย่างเงี้ยก็ถือว่าจัดการไม่ดีถ้าเกิดเราสามารถจัดการเงินนะครับให้รับจ่ายให้มันพอดีอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละหรือการเงินนะครับหรือวางแผนการเงินเนี่ยไปถึงเรื่องการจัดการมรดกการจัดการเรื่องการลงทุนการจัดการเรื่องภาษีอันนี้ก็อยู่ที่บริบทว่าเราจะมองว่าการจัดการการเงินหรือวางแผนการเงินเนี่ยอยู่ในสโคปไหนแต่ไม่ว่าจะยังไงเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าพอบอกว่าวางแผนการเงินเอ๊ะไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าเงินเราก็มีเท่านี้ไม่รู้จะเอาไปจัดสรรวางแผนมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้ววิธีการที่เราควรจะทำตอนเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มจากอะไรแล้วก็ต่อยอดไปในส่วนไหนบ้างคะโอเคถ้าเริ่มง่ายๆเนี่ยนะครับเอาง่ายที่สุดเลยเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของการรับจ่ายก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้เงินที่เข้ามาหาเรากับเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันเหมาะสมเพียงพอไหมนะครับโอเคพอเราเริ่มตรงนี้ได้เนี่ยเราก็คิดต่อว่าจริงๆแล้วเราเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรเป้าหมายมันจะมี2แบบนะครับเป้าหมายทางการเงินกับเป้าหมายชีวิตถ้าว่าไปแล้วเนี่ยหลายๆคนจะพูดถึงเป้าหมายทางการเงินเช่นคุณเฟิร์นบอกว่าอยากจะได้เงิน5ล้านใน5ปีนะครับอีกคนบอกฉันอยากได้เงิน3ล้านใน10ปีค่ะอันนี้มองในแง่ตัวเงินแต่ถ้ามองให้ลึกไปเนี่ย5ล้านใน5ปีเนี่ยคุณเฟิร์นเอาไปทำอะไรจริงๆแล้วคุณเฟิร์นอาจจะบอกฉันอยากได้คอนโดบางคนท่านบอกว่า3ล้านนี่มันหมายความว่าฉันจะมีการทุนการศึกษาลูก
ผมเองแนะนำให้เรามองเรื่องเป้าหมายชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายชีวิตอะไรค่ะแล้วเอาเป้าหมายชีวิตนั้นคอนเวิร์ตมานะครับว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้เงินเพียงพอกับเป้าหมายนั้นคือเอาเป้าหมายชีวิตเป็นตัวตั้งไม่ใช่เป้าหมายการเงินเป็นตัวตั้งไม่ใช่เพราะเงิน3ล้านเหมือนกันบางคนเป็นคอนโดได้บางคนเป็นทุนการศึกษาลูกได้บางคนอาจจะบอกฉันจะมีรถ มันหลากหลายค่ะนะครับเพราะนั้นต้องดูที่เป้าหมายชีวิตนะครับไอการดูเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันก็สำคัญตรงที่ว่าเออเราก็ต้องรู้จักตัวเองนะว่าเราอยู่ตรงไหนสมมติวันนี้เงินเดือน 18,000 บาทบอกมี5ล้านใน5ปีเนี่ยมันอาจจะยากนะไม่เรียลลิสติกละนะครับมันก็มีหลักเรื่องการตั้งเป้าหมายอยู่เรื่องสมาร์ทนะครับอันนั้นก็ว่าไปตั้งเป้าหมายรู้จักตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนว่าจะมีเครื่องมืออะไรที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ อันนี้คือหลักโดยทั่วๆไปค่ะทีนี้เวลาพูดถึงการวางแผนการเงิน มันก็มีหลายอย่างที่เราอยากทำนะคะสิ่งที่เราควรโฟกัสลำดับแรกคืออะไรเช่นบางคนบอกมีหนี้สินก็อยากเคลียร์นะมีแผนเกษียณก็อยากจะไปให้ถึงเป้านะ บางคนบอกโอ้การใช้จ่ายเนี่ยให้มันเพียงพอก็ยากแล้วพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกหลานก็ต้องเตรียมการศึกษาให้หรือเราก็อยากจะใช้ชีวิตไปเที่ยวซื้อของบ้างมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยค่ะจริงๆคำว่าวางแผนการเงินในการตั้งเป้าหมายชีวิตเราควรคิดจัดลำดับความสำคัญจากอะไรมันมีเรื่องสองเรื่องที่ต้องดูคือแกนของเวลากับแกนของความสำคัญสมมติเราพูดถึงระหว่างมีเงินนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวนะฮะมีเงินทุนการศึกษาให้ลูกกับ retirement เนี่ยอะไรสำคัญกว่าโอ้มันพูดยากเนาะค่ะดูเหมือนสำคัญไม่ต่างกันแต่คนละมุมแต่เวลาต่างกันทุนการศึกษาลูกนี่อาจจะเร็วกว่านะเรื่อง retirement น่าสำคัญแต่จะยาวกว่าอันนี้คือผมว่าต้องดูนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยให้ค่าที่แตกต่างกันเราอาจจะเห็นสังคมนะครับปัจจุบันเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีค่านิยมต่างกันบางคนบอกว่าลูกฉันต้องดีสุดฉันลำบากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ค่ะบอกว่าเรื่องการศึกษาลูกสำคัญที่สุดฉันอาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนโรงเรียนเตอร์แต่ลูกฉันต้องเรียนโรงเรียนเตอร์เพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญตรงนี้แต่พ่อแม่บางคนอาจจะไม่ใช่งั้นบอกโอเคไม่เป็นไรลูกเราอยู่ครอบครัวเดียวกันฐานะของลูกก็คงเหมือนฐานะพ่อแม่ไม่ต้องไปตะเกียกตะกายมากให้เราใช้ชีวิตที่พอเหมาะพอสมแล้วก็เติบโตไปเพราะนั้นทั้งสองครอบครัวนี้แม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าสถานะเหมือนกันแต่วิธีคิดหรือการกำหนดเป้าหมายที่ต่างกัน มันบอกยากว่าอะไรที่สำคัญกว่านะครับแต่เรารู้ว่าถ้าอะไรสำคัญต้องให้ความสำคัญถ้าอะไรที่เป็นระยะสั้นอาจจะต้องทำก่อนนะครับปัญหาหลักๆเลยของคนไทยที่เมื่อสักครู่คุยกันก็คือแก่ก่อนรวยวางแผนการเงินไม่สำเร็จหรือไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำคืออะไรคะปัญหาคือเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจนละเลยปัญหาคือเวลาเรามานั่งวิเคราะห์ตัวเองจริงๆแล้วมันเจ็บปวดถ้าจะไม่พอเลยไม่วิเคราะห์ต่อเลยถ้าจะได้แผนถ้าจะทำตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยฉันต้องเสียสละบางอย่างต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาคือใกล้จนมองไม่เห็นว่าจะต้องทำแล้วก็อาจจะเจ็บปวดถ้าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆคนบอกว่าฉันคงเป็นไปไม่ได้ฉันก็เลิกทำแล้วอาจจะมีตอนนี้มีค่านิยมนะครับเริ่มบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเงินเดือนน้อยนิดชีวิตร้อยล้านอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมฮะหลายๆคนอาจคิดว่าไหนๆฉันก็เก็บออมไม่ได้อยู่แล้วแล้วฉันอยากจะมีชีวิตที่มีความสุข enjoy ไปเลย enjoy life ซึ่งแบบนี้คิดถูกหรือผิดคะถ้ามองในมุมของการใช้ชีวิตยาวๆเนี่ยไม่น่าจะถูกนะแต่สำหรับชีวิตเขาก็อาจจะบอกว่าถูกก็ได้นะมันบอกไม่ได้ว่าอันนี้ผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดมองว่าจะต้องใช้ชีวิตไปอีกยาวๆไม่ได้เก็บหอมรอมริบนะครับสร้างประโยชน์จากเงินที่เตียงหามาได้เลยอันนี้ไม่น่าจะถูกแล้วก็มีความเสี่ยงมากทีเดียวถ้าไม่เริ่มถ้ายังใช้ชีวิตแบบคิดถึงความสุขณปัจจุบันนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็น pay yourself first นะคะคือจ่ายทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขในวันนี้เนี่ยปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นคะปัญหาก็เป็นไปตามยถากรรม ซึ่งไม่ได้บอกว่ามันจะต้องแย่นะ แต่ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงสูงมันสำคัญตรงนี้ว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ต้องรับผิดชอบใครหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาต้องเป็นคนที่รับผิดชอบใครเนี่ยอันนี้ไม่ได้ละสมมติเริ่มเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังอยาก pay yourself first เนี่ยอันนั้นลูกได้รับผลกระทบด้วย
เดี๋ยวนี้เรามีแนวคิดใช่ไหมครับมีคู่สามีภรรยาแต่ไม่มีลูกคนกลุ่มนี้เขาอาจจะบอกว่าฉันใช้ชีวิตนี้ฉันโอเคก็ได้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือตอนที่เราได้รับผลกระทบจากด้านอื่นแล้วกระทบเรื่องเงินแล้วเราไม่มีปัญญาโควิดที่ผ่านมานะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องวางแผนการเงินมากขึ้นเพราะรายได้ที่คิดว่าจะได้หรือเคยได้มันไม่ได้แล้วบางคนรอดจากสถานการณ์นี้เพราะว่าเขามีเงินที่เขาเรียกว่าเก็บเอาไว้สำรองไว้บางคนไม่รอดบางคนรอดยากนะครับอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยกลับมามองเรื่องนี้มากขึ้นจริงหรือเปล่าว่าเรื่องวางแผนการเงินเรื่องลงทุนเรื่องมรดกเป็นเรื่องของคนที่รวยที่มีเงินเยอะไม่ใช่เรื่องของคนทุกคนอันนี้เป็นคำถามที่ดีวางแผนมรดกเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องคนรวยพอจะพูดได้นะเพราะมันมี involve เรื่องภาษีแต่ก็ไม่จำเป็นเรื่องวางแผนการเงินผมคิดว่ามันอยู่ในชีวิตของทุกคนเรามีเงินไม่มากเราก็จัดการแบบคนมีเงินไม่มากพอมีเงินมากก็จัดการแบบมีคนมีเงินมากมันเกี่ยวข้องหมดครับเพราะว่าการใช้จ่ายของคนเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยมันไม่ต่างกันรับมาจ่ายไปนะครับเหลือเก็บออมหาประโยชน์จากมันพอถึงเวลาก็ต้องส่งต่อหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพียงแต่ขนาดของเงินลักษณะของเงินที่เข้ามาหรือเงินที่ใช้ไปแตกต่างกันจะบอกได้ว่าการวางแผนในการเงินไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนรวยนะครับบางคนบอกว่าฉันจนฉันเลยไม่ต้องวางแผนก็เป็นอย่างนั้นบางคนบอกฉันรวยแล้วฉันไม่ต้องวางแผนนี่ตกลงแล้วใครต้องวางแผนใครพูดถูกคนรวยบอกว่าคนรวยที่ไม่ทำเราบอกเฮ้ยฉันรวยแล้วไม่ต้องทำคนไม่มีตังค์ที่ต้องทำคนจนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องทำหรอกฉันไม่ค่อยมีคนรวยที่มีเยอะต้องทำบางครั้งมันพูดยากแต่ถ้ามองไปลึกๆแล้วเนี่ยผมว่าสำคัญแล้วก็เป็นการที่ทั้งคนรวยและคนจนคนมีน้อยแล้วกันนะเดี๋ยวเรียกคนจนสามารถวางแผนการเงินได้อย่างน้อยคนรวยก็เมนเทนเวลของตัวเองได้คนมีน้อยก็จะได้เพิ่มความมั่งคั่งของตัวเองแล้วกลายเป็นคนชั้นกลางและคนรวยได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มวางแผนการเงินคือช่วงวัยไหนคะพูดแบบเชิงเขาเรียกอะไรฮะเชิงปรัชญาคือเริ่มเลยวันนี้ดีที่สุดใช่เราอาจจะไม่ได้บอกเรื่องอายุครับว่า15 18 20ไม่ใช่ค่ะผมว่าเราเริ่มวางได้เลยตราบเท่าที่เรามีเงินเข้ามาเราต้องใช้เงินแล้วโดยเฉพาะนะครับเวลาเงินที่เราเข้ามาแล้วใช้ไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวพันเฉพาะเราคนเดียวมันเกี่ยวพันกับคนอื่นด้วยแต่ถ้าจะมองก็คือเราอาจจะเริ่มจากคนวัยเริ่มทำงานอันนี้คือเงินเห็นชัดนะครับวัยเริ่มทำงานเนี่ยเริ่มได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้เริ่มไวเริ่มทำงานแล้วจะทำไม่ได้นะช้าไปหรือเปล่าช้าไปหรือเปล่าก็ไม่มีช้าไปเพราะทำแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะไวเริ่มทำงานในข้อแนะนำก็คือให้รู้ไว้ว่าเวลาคืออาวุธและปัจจัยสำคัญของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาที่คุณมีเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อจะเก็บเกี่ยวตรงนั้นก็อาจจะลงทุนอะไรที่เสี่ยงมากหน่อยได้ให้เวลามันดำเนินการวัยต่อมาก็คือวัยที่เริ่มเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวผมว่าคนกลุ่มนี้จำเป็นมากละเพราะมันไม่ใช่เขาคนเดียวละเพราะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันกระทบกับคนในครอบครัวด้วยเขามีทั้งเรื่องรายรับรายจ่ายมีภาระครับมีความห่วงกังวลอันนี้เขาต้องมองเรื่องของ protection มากขึ้นละเพราะถ้าเกิดหามาใช้ไปเท่านั้นเนี่ยไม่พอถ้าเกิดเขาไม่อยู่เนี่ยเขาจะดูแลคนที่เกี่ยวข้องเขายังไงออกมาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสะสมความมั่งคั่งอันนี้อาจจะสบายหน่อยละเริ่มโอเคเริ่มมีภาระน้อยลงแต่คนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นคนกลุ่มที่ต้องระวังอยู่ดีเพราะว่าเขาจะอยู่ในช่วงที่เป็นแซนด์วิชก็มีลูกที่ต้องดูแลแล้วก็มีพ่อแม่ที่ต้องดูแลด้วยเพราะนั้นการจัดการการเงินก็สำคัญหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของ pre-retirement post-retirement นะครับทีนี้ถ้าเราเริ่มเห็นความสำคัญแล้วและเริ่มวางแผนแล้วนะคะณวันนี้สิ่งที่แต่ละคนทำผมเชื่อว่าแตกต่างกันเหมือนที่คุณวสินเล่าว่าเอ้ยเวลาเอ่ยความสำคัญของแต่ละคนเราไม่สามารถบอกได้ว่าไหนคือ priority สำคัญที่สุดของเขาแต่ถ้าเขาตั้งใจจะเริ่มแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่จำเป็นที่สุดนะคะและคิดว่าทุกคนต้องทำ คืออะไรคะอันแรกแนะนำคือดูเขาเรียกงบการเงินส่วนตัวเบสิกง่ายๆวันนี้โอเคสมมติถามที่คุณเฟิร์นคุณเฟิร์นมีรายได้เท่าไหร่รู้ใช่ไหมจดไว้ในแต่ละเดือนจะจ่ายเท่าไหร่รู้ใช่ไหมจดไว้โอเคแค่นี้ก่อน
คุณเฟิร์นมีทรัพย์สินอะไรบ้างมีหนี้สินอะไรบ้างจดไว้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อตอนนี้สถานะเราเป็นอย่างนี้จากจุดนี้เราอยากจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรบ้างเราก็เขียนว่าอันนี้ยังไม่ต้องไปปรึกษาใครนะครับอันนี้เราสามารถเขียนได้ทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองได้เราพอจะเห็นแล้วอ๋อไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเป็นไงแล้วถ้าเกิดเราจะใช้จ่ายแบบเดิมหรือเราจะหาได้เท่าเดิมเนี่ยหน้าตามันจะเป็นไงอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าควรเริ่มยังไม่ต้องบอกว่าจะไปทำอะไรเอาแค่ว่ารู้สถานะตัวเองก่อน ว่าเป็นยังไงแล้วอยากจะไปตรงไหน เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่กับสิ่งที่เราอยากไปมันจะมีแกลบคราวนี้เราก็บอกว่าถ้าแกลบนี้เราจะจัดการมันยังไง ปิดแกลบยังไงปิดแกลบไงจะวางแผนอะไรอะไรที่ต้องทำจริงๆแล้วเริ่มง่ายมากค่ะเริ่มจากตัวเองเริ่มจากตัวเองแต่อย่างที่บอกค่ะหลายคนรู้แต่ไม่ทำเพราะมันเจ็บปวดโอ้ตายละเดือนที่แล้วยังไม่พอเลยคือมันก็อาจจะเขียนได้แต่มันรู้สึกไม่ค่อย comfortable ค่ะเห็นแล้วบางทีไม่เห็นอาจจะสบายใจกว่าไม่เห็นอาจจะสบายใจกว่าถ้าแบบนี้เราอยากจะบอกคนกลุ่มนี้ยังไงคะพยายามลองแล้วแต่ว่าพอมันเห็นความจริงเห็นบางอย่างที่ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่หวังสักเท่าไหร่ไม่กล้าไปต่อคุณว่าสิแนะนำยังไงหรือเป็นกำลังใจให้กับคนที่พยายามเริ่มแล้วแต่ไปต่อไม่ได้เนี่ยค่ะผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องการเงินเนี่ยเรากำลังพูดในบริบทที่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเงินมากหรือเงินน้อยสำเร็จนะเพราะบางทีคนมีเงินมากก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันเนาะผมคิดว่าถ้าเราได้ทำอะไรบางอย่างจริงจังสำหรับชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นเราบอกไม่ได้หรอกว่าคุณประสบความสำเร็จในด้านชีวิตหรือการเงินหรือเปล่าแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำจริงจังมันจะดีขึ้นและการทำเนี่ยมันไม่ได้ยากถ้าคุณเลือก มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินมันอยู่ที่ behavior เรายังแฮปปี้ในการใช้จ่ายซึ่งผิดประเภทอยู่เรายังปล่อยให้เงินเรารั่วอยู่เห็นเขามีแบรนด์เนมเรายังอยากได้อยู่แล้วไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวเราก็ไปเอามันมาหรือบางคนรั่วในลักษณะคือไปเล่นการพนันหรือรั่วไปในหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเรายังไม่ปรับพฤติกรรมตรงนั้นอ่ะมันจะยากแต่ถ้าเราเลือกแล้วเราปรับพฤติกรรมผมว่าทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นหลายๆคนมีหนี้ไม่รู้จะทำไงกับหนี้นะครับก็ต้องค่อยๆเข้ามาดูว่าไอ้หนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะค่อยๆทริมมันยังไงผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่ๆขอให้ตัดสินใจแล้วก็มันอาจจะมีความจำเป็นเหมือนกันนะว่าจะต้องมีคนที่อยู่ข้างๆคอยบอกว่าเฮ้ยออกนอกทางแล้วนะครับค่ะซึ่งคนข้างๆนั้นเข้าใจว่านักวางแผนการเงินก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันนะนายกสมาคมบทบาทของเราในการช่วยคอยประคับประคองตบตีๆให้คนที่ตั้งใจวางเป้าหมายการเงินทำได้สำเร็จเราทำอะไรบ้างคะวิธีการเราอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเราจะเข้าไปคุยกับเราเรียกว่าลูกค้าละกันนะครับหรือคนขอคำแนะนำเนี่ยเข้าไปคุยกับเขาเพื่อให้เห็นชีวิตเขาว่าจริงๆแล้วตอนนี้สถานะความเป็นอยู่หรือสิ่งที่เขาเป็นยังไงอะไรคือสิ่งที่เขามุ่งหวังนะครับจากตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องการใช้ชีวิตด้วยภาระต่างๆที่เขามีด้วยเรียกว่าเรามอง360ในชีวิตเขาไม่ใช่แบบนั่งเขาเรียกว่าวิเคราะห์เหมือนวิเคราะห์คุณนะครับก็นั่งคุยกันเนี้ยเราก็จะเห็นประเด็นเพื่อที่จะบอกเขาว่าโอเคอะไรที่เขาต้องการมันเป็นไปได้บ้างและเป็นไปได้ด้วยวิธีการอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราทำพอเราคุยกันแล้วเรากับผู้ขอคำแนะนำก็คงจะช่วยกันวางแผนโอเคแบบนี้ก่อนดีไหมถ้าจะไปแบบนี้วิธีการมีอะไรบ้างก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ทำตามแผนประเด็นสำคัญคือเรื่องแผนการเงินที่วางไว้กับแอคชั่นเนี่ยเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยผลบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เร็ว มันต้องใช้เวลาในระหว่างทางนี่แหละคือสิ่งที่นักวางแผนการเงินเนี่ยจะช่วยบอกได้ว่าอ้าวพี่เฟิร์นเห็นบอกว่าจะใส่มา 5,000 ทุกเดือนไอ้ตกลงไอ้ 5,000 นี่มันไปไหนหรือ500เองหรือ500เองอันนี้คือสิ่งที่ต้องคุยแล้วคอยเขาเรียกว่าคอยเตือนกันหรือบอกว่าเราตั้งใจจะลงทุนไงดอลลาร์คอสไงเอ๊ะดอลลาร์คอสเดือนละหมื่นมันหายไปไหนอันนี้คือสิ่งที่ประคับประคองกันไปเพราะถ้าเกิดผู้รับคำแนะนำเดี๋ยวเดินไปเองเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาอาจจะไม่อยู่ในแทร็กที่ใช่นะครับเช่นกันเรื่องหนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพบว่าโอเคเราจะต้องลดหนี้นะครับแต่ว่าไอ้การใช้จ่ายของเราเนี่ยตอนนี้มันปริ่มมากเราก็ต้องเข้าไปช่วยดูว่าอะไรที่จำเป็นจริงๆกับชีวิตต้องมีอะไรที่ไม่จำเป็นโอเคมันเป็นความบันเทิงอะเข้าใจแต่ว่าอาจจะต้องช่วงนี้รอไปก่อนไหมยืดไปก่อนไหมลดลงหน่อยไหมอันนี้ทำได้
ถือว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้ใครหลายคนที่เคยมองว่าทำเองยากก็จะได้มีผู้ช่วยมีคอนซัลท์นะคะแล้วก็คอยแนะนำด้วยทีนี้เรื่องหนึ่งที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นก็คือคนไทยเนี่ยแก่ก่อนรวยแก่ก่อนรวยคือยังไม่ทันพร้อมจะเกษียณอ่ะแต่ต้องเกษียณแล้วด้วยเวลาของวัยที่ถูกจำกัดเนี่ยนะคะว่า60ต้องเกษียณแต่ยังไม่พร้อมเลยอยากรวยก่อนแก่ค่ะต้องทำยังไงคุณประสิทธิ์รวยเนี่ย define ว่าไงฮะมีเท่าไหร่ถึงรวยเรียกว่าเกษียณสบายละกันพออ่ะพอนะค่ะต้องถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยังเด็กอยู่หรือเปล่าน่าจะ30บวกลบ30หลักการง่ายมากแล้วก็ถือเป็นคนที่โชคดีมากก็เริ่มเลยวิธีง่ายมากสำหรับคน30เพื่อวางแผนเกษียณคือลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์เราเรียกว่าสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อหวังว่ามันจะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการเอาไปฝากเงินหรือการลงทุนในสินทรัพย์ไม่เสี่ยงเวลาคืออาวุธสำคัญแล้วเวลาเป็นปัจจัยทำแบบนั้นเลยครับไม่ต้องคิดมากวันนี้เราจะบอกโอเคถ้างั้นดอลลาร์คอสในหุ้นไปเลยดอลลาร์คอสในกองทุนไปเลยทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศทำงั้นเลยครับเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณ comfortable ที่จะสามารถแต่ที่สำคัญให้มีวินัยอันนี้คือสิ่งที่สามารถทำได้แต่ระหว่างทางบังเอิญหุ้นก็ลงไป20 30 40% ก็เป็นเรื่องโชคดี ที่เราจะได้ซื้อหุ้นถูกลง หรือกองทุนถูกลงนี่มันยากตรงนี้แหละครับบางคนอาจจะไปโฟกัสกับภาพตลาดเป็นจุดๆเป็นระยะระยะเราจริงๆแล้วเนี่ยนะการวางแผนการเงินที่ต้องมองเป้าหมายระยะยาวภาพตลาดที่มันกวนเราทุกๆวันแบบนี้นะคะเราควรจัดการมันยังไงคะโอเคมันมีอันนึงซึ่งผมคิดว่าเราคนเราเวลาจะลงเราพูดถึงลงทุนนะมองใกล้ไปแล้วก็มองห่างไปเวลาเราควรจะมองใกล้อ่ะเรากลับมองห่างเวลาควรจะมองห่างกับมองใกล้เช่นยังไงคะเราพูดถึงหุ้นสักตัวหนึ่งอยากจะลงทุนหุ้นตัวเนี้ยเราก็ลงทุนไปแบบเพราะว่าเพื่อนบอกเดี๋ยวปุ๊บไลน์บอกมาอันนี้มันมองห่างไปคือเราไม่รู้จริงๆจังๆว่าเราซื้อหุ้นตัวเนี้ยด้วยวิธีคิดหรือแนวคิดอะไรเอามันทำธุรกิจอะไรพอรู้ว่าแต่ว่าจริงเราไม่ได้รู้อะไรมากเลยเราก็มองห่างเกินไปแต่พอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเรามองมันใกล้เกินไปเราดูราคาตลาดทุกวันจริงๆแล้วมันควรจะกลับกันคือตอนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราควรจะมองใกล้ให้เข้าใจมันจริงอย่างจริงจังอ้อบริษัทนี้เป็นอย่างนี้เรามีความคาดหวังมันอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นหรือเปล่าค่อยว่ากันนะเรามีเหตุผลชัดเจนว่าทำไมเราซื้อเรามีความเชื่ออะไรบางอย่างอันนี้มองใกล้ครับเมื่อลงทุนแล้วก็ปล่อยมันไปตามแมคานิซึมของมันเพราะอย่างที่คุณเฟิร์นบอกพอเราไปดูทุกวันวันนี้มัน101พรุ่งนี้มัน110เราก็ดีใจมันเป็น115เราก็ดีใจมันลง108เราบอกไม่เป็นไรพอมันลง101เราเริ่มสงสัยพอลง98บอกเอ๊ะฉันยังมั่นใจพอเหลือ60ปุ๊บเอายังไงดีเอายังไงคือเพราะว่าเราไปติดตามมันเพราะสภาวะตลาดมันก็บีบราคาหุ้นฉันก็อย่ามองใกล้ไปแล้วก็อย่ามองไกลเกินไปหรือมองใกล้ๆให้ถูกจังหวะเวลานะคะทีนี้เมื่อสักครู่คุยกันว่า30เป็นเวลาที่ดี30ปีกว่าจะเกษียณโอเคละเพราะว่าเริ่มมีเงินเป็นทองเริ่มมีไรเขาเรียกว่ามีเงินเก็บพอประมาณแล้วฟังขอไล่ขึ้นมาทีละสเต็ปเพราะฟังเชื่อว่าคนด่วนจะมีหลายกลุ่มเนี่ยนะคะ40ค่ะเขายังทำแบบคนวัย30ได้ไหมลงทุนด้วยความเสี่ยงระดับที่ค่อนข้างสูงหน่อยคือหุ้นกองทุน DCA ไปเลยในระยะยาวหรือควรปรับยังไงคะยังได้อยู่ครับยังได้อยู่แล้วก็เป็นความจำเป็นวันนี้มันมีเรื่องที่มันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆ เคยได้ยินไหมครับว่าทำไมคนถึงเกษียณ60ปีไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าสัพพะกำลังวังชาของเขานอมของในประเทศไทยแล้วก็ที่อื่นคือ60ปีเกษียณก็พยายามไปหาเหมือนกันว่าทำไม60ทำไมไม่เป็น50ทำไมไม่เป็น70ก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยพอ60ต้นไปหน่อยก็ตายแล้วคือเพราะนั้นก็ไปพักแต่วันนี้ไม่ใช่คน60นี่ยังดูหนุ่มอยู่เลยใช่เพราะฉะนั้นคน40เขาจะต้องมีชีวิตสมมติช่วงทำงานไปอีก20ปีและอาจจะต้องมีชีวิตไปอีก20ปีคุณเฟิร์นลองนึกดูเงินมีเท่าไหร่ใส่ไว้ในแบงก์มันก็คงโตเนอะแต่มันโตเหมือนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นเหมือนกันว่าเขาเองต้องมีฐานเงินพอประมาณและฐานเงินนี้จะต้องเติบโตไปกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเขาจำเป็นจะต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อให้มันเติบโตไปกับเศรษฐกิจเติบโตไปกับเงินเฟ้อซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย
เงินฝากช่วยไม่ได้ละพันธบัตรก็อาจจะช่วยไม่ไหวมันเป็นความจำเป็นกลับมาเขาต้องทำไงเขายังต้องทำแบบเดิมแต่ในขณะเดียวกันเงินเขามีมากกว่าคนอายุ30เนาะเขามีภาระพอสมควรเขาก็ต้องมีส่วนที่ต้องสีเขียวเหมือนกันว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันขึ้นๆลงๆแต่เงินที่สีเขียวเนี่ยฉันก็ต้องมีอาจจะต้องมีเรื่องตราสารหนี้บ้างมีเงินมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินโฟให้ใช้จ่ายบ้างก็พอร์ตสินทรัพย์เสี่ยงต้องมีแต่ก็ต้องมีอะไรที่เบลนด์เหมือนกันให้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันมีความเหมาะสมและไปในระยะยาวได้ถ้าเขาคิดเพียวแบบคน30เลยเอาเงินทั้งหมดมาที่หุ้นมันก็จะดูหวาดเสียวไปใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีฟิกซ์อินคัมหรือเงินฝากเดียวมันก็จะดูเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นแต่ละตราสารไม่ว่าจะตราสารทุนหรือหุ้นหรือตราสารหนี้มีทั้งโอกาสแล้วก็มีบางอย่างที่อาจจะสูญเสียไปในแง่ของการลงทุนด้วยและที่สำคัญคนอายุ40เนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาอีกอย่างนึงคือ protection ขาดไม่ได้ใน protection สมัยก่อนมีคนชอบมาถามผมว่าพี่วสินมีเงินก้อนหนึ่งอ่ะจะลงทุนสมัยก่อนเราขาย RMF นะ RMF หรือซื้อประกันดีเพราะว่าในแนวคิดตอนนั้นน่ะไปผูกเรื่องประหยัดภาษีอย่างเดียวผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าอยู่มีเงินก้อนเดียวจริงๆผมบอกว่าถ้าคุณมีเงินก้อนเดียวจริงๆแล้วคุณมีภาระคุณต้องเงินไปซื้อประกันไม่ได้เกี่ยวกับภาษีนะเพราะคุณต้อง protect เพราะฉะนั้นเอาเป้าหมายชีวิตเป็นตัวตั้งไม่ใช่เป้าหมายการเงินใช่ครับ50ล่ะคะช้าไปไหมเฟิร์นเองได้ยินหลายคนบอกว่าโอ้ยเพิ่งมารู้เรื่องตอนนี้แต่จะเสี่ยงก็ไม่ค่อยกล้า50ช้ากว่า40แล้วก็ช้ากว่า30แต่เร็วกว่า55มันพูดลำบากเนาะค่ะอยู่ที่เทียบกับอะไรคราวนี้เวลาตรง50เนี่ยมันมี50หลายแบบ50แบบไม่มีอะไรเลย50แบบพอมีบ้างกับ50มีพอละก็เลยไม่รู้ว่ามันตรงไหนเรียกว่าช้าหรือเร็วใช่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่คน50ต้องทำเนี่ยก็ต้องกระจายการลงทุนดีแต่เรโชของคน50กับคน40เนี่ย50อาจจะต้องเริ่มค่อยๆเสี่ยงได้น้อยลงละตื่นเต้นน้อยลงหน่อยเพราะเยียร์ที่อยู่จะหารายได้เข้ามาจากการทำงานเนี่ยมันลดลงละนะครับก็ตื่นเต้นน้อยลงนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนเลยในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับยังไงต้องลงอยู่ดีนะครับอาจจะทริมเงินบ้างสิ่งที่50เป็นนะครับแล้วก็ต้องห่วงก็ต้องดูเรื่องสุขภาพละแต่จะมาทำประกันตอนอายุ50เนี่ยมันก็อาจจะเบี้ยสูงมากเบี้ยสูงจริงๆท่านคิดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ40จะต้องทำตอน40แล้วค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ทันหรือไม่ได้ทำตอน50ก็ยังต้องทำเป็นแบบนั้น60ล่ะคะหรือใกล้ๆละ58 59สิ่งที่เขาต้องเตรียมแหละต้องแลนดิ้งแล้วถ้ามีหนี้ต้องหมดแล้วนะฮะควรจะหมดหนี้แล้วไม่ควรจะมีหนี้หลังจากนั้นนะครับแล้วก็สัดส่วนทรัพย์เสี่ยงก็ลดลงมาค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่อย่างนี้คุณเฟิร์นวิธีคิดของคนอันนี้เราพูดถึงวางแผนเกษียณชอบไปคิดว่าฉันจะมีเงินก้อนหนึ่งตอนอายุ60พูดง่ายๆนะแล้วใช้เงินก้อนนั้นไปค่อยๆถอนมาเลยทั้งหมดคิดแล้วชีวิตมันเศร้าๆไงรู้ไหมมันเหมือนว่ามันเหมือนว่ามีแล้วก็ใช้แล้วก็หมดไปค่ะแนวความคิดมันต้องเปลี่ยนตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อนนั้นมีได้ปัญหาคือคนหลายคนจะไม่สามารถมีเงินพอถ้าแบบคำนวณอย่างเช่นวันนี้คุณเฟิร์นหรือใครก็ตามเราดั้งคำนวณว่ารายได้ปัจจุบันเท่านี้แล้วก็ตอนเกษียณจะต้องมีเงินเท่านี้เพื่อใช้ไปต่อชีวิตโดยส่วนใหญ่จะไม่พอเพราะนั้นเป็น calculation แบบเขาเรียกว่าใช้เลขอะ calculation วิธีคิดใหม่จริงๆนะเนี่ยผมคิดว่าคนจะเกษียณได้ดีก็คือต้องมี cash flow ไม่ใช่เฉพาะมีเงินก้อนนั้นนะต้องมี cash flow cash flow มันมาจากอะไร cash flow มันมาจากโอเคเงินก้อนนั้นหาประโยชน์ใช่แคชโฟลว์มาจากการที่เราอาจจะต้องมีรายได้อื่นเข้ามาแคชโฟลว์มาจากการที่เราเริ่มประหยัดตราบใดที่เรามีแคชโฟลว์ผมว่าเราจะใช้ชีวิตหลักเกษียณรอดผมเปรียบเทียบอย่างนี้คนที่มีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีแคชโฟลว์หลังจากเกษียณกับคนที่มีเงินเล็กกว่าแต่มีแคชโฟลว์หลังเกษียณเหมือนกับคุณเฟิร์นไปสร้างบ้านมีสองที่ให้เลือกบ้านที่มีเขาเรียกว่าอ่างน้ำใหญ่มากเลยหนึ่งอ่างกับอีกบ้านหนึ่งอ่างน้ำไม่ใหญ่หรอกแต่มีลำธารอยู่ข้างๆคุณเฟิร์นจะเลือกสร้างที่ไหนลำธารสิใช่เพราะอะไรฮะ
พราะมีน้ำมาตลอดเพราะมันมีน้ำมาตลอดเพราะนั้นการ manage เงินหลังเกษียณความสำคัญอะไม่ได้อยู่แค่ว่าเงินที่มีตรงนั้นเท่าไหร่สำคัญที่อยู่จัดการ cash flow อยู่ยังไงเป็นน้ำที่ไหลเข้ามาให้กับเรามันอาจจะไม่ได้มากแต่ว่ามันจะพอถ้าเราจัดการให้มันเหมาะสมอาจจะดีกว่ามีบ่อใหญ่เนาะแล้วก็รอไปปีนึงมันก็แห้งไปเราก็ใช้ไปแล้วก็แห้งไปแล้วก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะหมดค่ะเพราะนั้นผมบอกว่าตั้งแต่คุณเฟิร์นหาอายุ30 40 50 60ทุกคนอาจจะมีโอกาสต่างกันประเด็นสำคัญคือเรื่องเวลาแหละนะครับหรืออาจจะเงินที่เป็นทุนรอนตอนเริ่มแต่ท้ายที่สุดทุกคนสามารถจัดการเงินหลังเกษียณได้ทั้งนั้นถ้ามองเรื่อง cash flow มี magic number คร่าวๆนะคะเช่นมันควรเป็นเท่าไหร่สำหรับตัว cash flow นี้นะคะของไม่แน่ใจรายได้หรือค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณเราจะได้พอรู้เพราะว่าเพิ่นเชื่อว่าแต่ละคนคิดไม่ออกเพราะยังไม่เคยเกษียณโอเคสมัยก่อนเขาบอกว่าเราจะต้องใช้เงินประมาณ 70% ของรายได้ก่อนเกษียณแล้วก็ใช้ไปซึ่งตัวเลขตัวนั้นนะเพื่ออันนี้เพื่อรักษาเขาเรียกอะไรความเป็นอยู่ให้เหมือนเดิมนะแต่ผมว่าไอ้ตัวเลขอันนี้มันทำให้หลายๆคนเลิกล้มการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณเลยเพราะว่าโหผมต้องมีต้อง20ล้านเลยเพื่อจะได้เงินนะครับผมไม่ได้มองกันละผมมองซิมเพิลผมมองว่าถ้าเราจะอยู่ได้ในสังคมเนี่ย เราควรจะมีเงินนะครับรายได้เข้ามาใช้เนี่ยประมาณเด็กจบปริญญาตรีแล้วกันอันนี้เป็นเบื้องต้นหน่อยเพราะว่าเด็กจบปริญญาตรีซัพพอร์ตว่าอยู่ต้องอยู่ได้นะโอเคความสะดวกสบายหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่แอดไปอยู่อาจจะบอก2เท่าของเด็กจบปริญญาตรีอันนี้คือน่าจะพอสำหรับคนทั่วๆไปค่ะแล้วอยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนด้วยกรุงเทพต่างจังหวัดใช่สมมติผมบอกโอเคถ้าผมมีเงินให้ผมทุกเดือนให้เท่ากับเด็กจบปริญญาโทแล้วกันนะนะสักประมาณเท่าครึ่งของคนจบปริญญาโทผมควรจะอยู่ได้ผมเคยบอกไม่ต้องโทรนอกด้วยแล้วก็สองเท่าอันนี้จริงปริญญาตรีมันก็อยู่ได้อันนี้เป็นเบนช์มาร์กของใช่ไม่เท่ากันเพราะว่าวันนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องมองว่าไอ้ค่าของชีพมันก็เปลี่ยนไปเราก็ไม่สามารถจะบอกว่า 70% ของรายได้หรือเป็นเงิน 20,000 บาทหรืออะไรได้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่คนบางคนก็คิดง่ายๆ simple วันนี้พี่คิดว่าถ้าเกษียณวันนี้เลยต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณเฟย์ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเกษียณวันนี้เลยต่อเดือนล่ะคะต่อเดือน40,000โอเค 40,000แล้วก็อาจจะบวกไปอีกเดือนละประมาณปีละประมาณ 5,000 เนาะโอเค 40,000คุณเฟย์ก็สามารถคำนวณได้แล้วว่าโอเคหลังเกษียณอยู่ไป20ปี 40,000 ประมาณสัก 500,000 ต่อปี20ปีก็คือ10ล้าน10ล้านถ้ามองนี้โอเคฉันถ้าฉันมีเงิน10ล้านที่เหลือคุณเฟย์อาจจะไปเทคริสก็ได้เพราะว่าฉันยังอยากไปเที่ยวต่างประเทศเพราะ 40,000 ยังไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศค่อยว่ากันคิดซิมเพิลแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าจริงๆวันนี้ถ้าเราทำตามที่คุณวสินบอกน่าจะพอเห็นสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะไปและวิธีทำได้เยอะทีเดียวนะคะทีนี้ถ้ามองในด้านของการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยค่ะเรามองว่าสิ่งที่ภาครัฐควรสนับสนุนต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าต้องอย่างเราในต่างประเทศก็จะมีเรื่องของสวัสดิการเวลแฟร์ต่างๆที่เขาดูแลไม่ว่าจะเป็นระบบบำนาญ นะคะหรือแม้แต่ในด้านของประกันสังคมที่เราก็มีเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่เพียงพอในการใช้จ่ายเรามองเรื่องนี้ยังไงคะหรือว่าควรดูแลตัวเองไปก่อนภาครัฐคงต้องสนับสนุนมากขึ้นนะครับผมว่าภาครัฐก็ทำอยู่ในหลายส่วนเป็นการให้บ้างเป็นการ educate บ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เรียนตามตรงเรื่องการเงินเนี่ยเราให้ข้อมูลความรู้คนเหมือนกันแต่ react ของคนเนี่ยมันแตกต่างกันก็มานั่งดึกกันว่าเอ๊ะทำไมถ้าดูโดยเหตุผลแล้วต้องทำนะแต่ทำไมคนไม่ทำนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ยังไม่เคยลงมือทำจริงๆหรือมี behavior ที่ไม่สอดคล้องกับไอ้เรื่องการจัดการการเงินที่ดีภาครัฐจะทำไปนะครับก็ให้ความรู้ไปแต่ถ้าเกิดภาครัฐจะทำได้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเน้นเป็นเรื่องของแอคชั่นการให้เงินไม่ได้ช่วยจริงๆแล้วมันคือช่วยเขาตรงนั้นแต่ไม่ได้ช่วยให้เขามีการจัดการการเงินที่ดีภาครัฐคงต้องให้เรื่องแอคชั่นมากขึ้นภาครัฐควรจะให้อินเซนทีฟมากขึ้นสำหรับคนที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เราทำ DCA เหรอในอุตสาหกรรมเราก็อยากให้ลูกค้าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าค่อยๆเก็บสตังค์ไปเราเองยังต้องบอกว่า
ให้เขาเรียกว่าสิทธิพิเศษโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคน DCA เพราะเราให้รีวอร์ดเขาคิดเหมือนกันนะภาครัฐก็ควรจะให้รีวอร์ดกับคนที่ทำดีทำแบบนี้เพื่อดูแลตัวเองเพื่อดูแลตัวเองเพราะถ้าเกิดเขาไม่ดูแลตัวเองเขาก็เป็นปัญหาภาครัฐทีนี้ถ้าเราจะมองแบบยาวๆนี่มองระดับประเทศเนาะมองยาวๆแน่นอนภาครัฐก็ควรต้องให้คนหารายได้ได้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้ถ้าคุณเฟิร์นเห็นโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเรามีพฤติกรรมการบริโภคเยอะมากภาครัฐเองบางทีก็ทำแบบนั้นเนาะชิมช็อปใช้เนาะโอเคมันก็ดีแหละในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเขาบอกว่าซื้อสิตอนนี้หรือ taxซื้อสิตรงนี้จะได้ลดภาษีสมมติซื้อไปภาษี 20% จ่ายแค่80ก็ดูมันดีนะแต่ถ้าไม่ซื้อเนี่ยไม่เสียเลยดังเงี้ยอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ภาครัฐก็ต้องดูให้มันเหมาะสมว่ามันคืออะไรผมเองมองว่าถ้ามองยาวๆเนี่ยถ้าเรามองว่าเรื่องการเงินคือเรื่อง behavior เราต้องเริ่มจากครอบครัวเราอาจจะช่วยคนที่อายุ40 50ซึ่งมี behavior ที่ไม่เหมาะสมได้ยากแต่เราอาจจะช่วยหรือเขาเรียกว่าปลูกฝังเด็กของเราที่กำลังจะเติบโตใน 10-20 ปีข้างหน้าให้มี behavior ที่ดีได้แล้วการปลูกฝังเนี่ยแน่นอนครอบครัวคือหน่วยย่อยที่สุดก็อาจจะปลูกฝังผ่านพ่อแม่ก็ได้ครูก็ได้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอีกเหมือนกันว่าพ่อแม่หรือครูอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีทุกคนนะไม่ใช่หมายถึงว่าบางไม่ใช่ทั้งหมดในการเรื่องจัดการเรื่องการเงินภาครัฐถ้ามองเนี้ยก็ต้องหาวิธีการที่จะปลูกฝังเด็กในเรื่องของการจัดการการเงินหรือ behavior ที่เหมาะสมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นผลใน5ปีนี้หรอกแต่ในอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าไอ้ปัญหาที่เราพูดกันเนี่ยมันก็คงจะน้อยลงนะครับแล้วก็เด็กที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ของประเทศเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่นะคะอยากจะสอนลูกเรื่องการเงินซึ่งต้องยอมรับว่าอาจจะยังเล็กๆอยู่เลยนะคะไม่กี่ขวบยังไม่เข้าโรงเรียนด้วยซ้ำเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ยังอยู่ในชั้นประถมครับเขาควรเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากทำให้ดูพ่อแม่ต้องทำก่อนเพราะเด็กเรียนรู้จากการทำไม่ใช่การบอกสำหรับผมคิดอย่างนั้นนะค่ะแต่สำหรับพ่อแม่ที่โอเคทำได้ดีแล้วเหมาะสมแล้วสิ่งที่ผมเชิญชวนคือผมอยากให้พ่อแม่เนี่ยได้แชร์ข้อมูลเรื่องการเงินของครอบครัวให้ลูกรู้ด้วยเราโตมาเราไม่เคยรู้นะพ่อแม่เราหาเงินตรงไหนเราหาเงินเท่าไหร่แต่เพื่อนที่บ้านผมก็ใช่เราแชร์เรื่องการเงินครอบครัวให้ลูกรู้ด้วยว่าโอเคตอนนี้เรางี้นะเราเป็นงี้เราจะทำไปนั่นนะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องการปลูกฝังไปโดยธรรมชาติแล้วเขาเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเงินครอบครัวด้วยบางคนโชคดีลูกไม่ได้ดีมานด์อะไรมากพ่อแม่ก็สบายหน่อยบางคนก็เหนื่อยหน่อยเพราะลูกมีดีมานด์มากผมคิดว่าการปลูกฝังคือทำให้ดูครับสองคือแชร์ข้อมูลให้เขาด้วยให้เขาร่วมรับผิดชอบกับการเงินครอบครัวด้วยค่ะอัปเดตเรื่องของนักวางแผนการเงินทิ้งท้ายสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้บ้านเรามีนักวางแผนการเงินมากน้อยแค่ไหนตัวเลขประมาณสัก400กว่าคนเพียงพอไหมคะเพียงพอไหมไม่พอหรอกครับไม่พอแต่แนวคิดอ่ะไม่พอที่จะเซอร์วิสคนจำนวนมากเพราะว่าการวางแผนการเงินเนี่ยถ้าว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องคัสตอมไม่พอแต่ว่าแนวคิดหรือสิ่งที่นักวางแผนการเงินได้สื่อสารไปเนี่ยผมคิดว่าเราครอบคลุมไปในจุดต่างๆที่สมควรนะครับเข้าไปเราก็ให้แนวคิดนะครับให้ข้อมูลกับคนไทยว่าโอเคเรื่องการวางแผนการเงินคืออะไรมันสำคัญยังไงคุณจะทำอะไรได้บ้างถ้าคุณอยากทำคุณจะติดต่อใครอันนี้เราทำอยู่แต่จำนวน400แน่นอน400กว่าไม่พอกับประชากร70ล้านครับถ้าเฟิร์นเองหรือคุณผู้ชมเองอยากใช้บริการนักวางแผนการเงินนะคะเขาต้องติดต่อยังไงหรือว่าเขาต้องจ่ายเงินนะคะหรือว่าค่าบริการในรูปแบบไหนครับเพราะว่าเราอาจจะค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยในเรื่องของการใช้บริการนักวางแผนการเงินโอเคเรื่องติดต่อนักวางแผนการเงินนะครับเราวันนี้อาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับของสมาคมนักวางแผนการเงินนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแคปชั่นให้นะครับอันนั้นเราจะรู้ว่านักวางแผนเงินคือใครบ้างนะครับเขามีความถนัดอะไรนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆแล้ววันนี้นักวางแผนการเงินเราเนี่ยมาจากหลายเซกเตอร์บางคนมาจากเซกเตอร์อย่างด้านการลงทุนบางคนมาจากเซกเตอร์ด้านประกันบางคนเป็นอินดิเพนเดนต์บางคนเป็นมีสังกัดหลากหลาย
เซอร์วิสก็หลากหลายบางคนบอกว่าฉันให้เซอร์วิสในการทำแผนไม่มีเรื่อง product แต่แนะนำได้ว่าโอเคไปซื้ออะไรที่ไหนได้กลุ่มนี้จะคิดค่าทำแผนแล้วก็ช่วยมอนิเตอร์ประคับประคองเราไปช่วยกันดูแล้วก็ปรับไปอันนั้นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือเขาเองทำแผนด้วยนะครับมีค่าทำแผนด้วยแล้วก็มี product ที่ offer ไม่ได้บังคับว่าจะต้องซื้อ product เขาแต่ว่าโอเคถ้าซื้อ product ที่ผ่านเขาเขาก็ได้รายได้ด้วยอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงบางกลุ่มบอกว่าโอเคฉันวางแผนให้นะแต่ว่าฉันไม่ได้คิดค่าวางแผนแต่ถ้าจะอยู่ซื้อ product ฉันก็ได้benefit ตรงนั้นหลากหลายครับก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งเพราะว่าธุรกิจโมเดลของแต่ละคนต่างกันแล้วผมคิดว่าดีแล้วที่มีแบรนด์แบบนี้เพราะลูกค้าบางคนอาจจะชอบฉันจ่ายค่าทำแผนดูเรื่องแผนเรื่อง product ฉันว่าเองบางคนบอกไม่เอาฉันไม่จ่ายแผนนะฉันอยากจะดู product นะครับสามารถทำได้ใครควรมีนักวางแผนการเงินเพื่อช่วยให้ถึงเป้าหมายและใครอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งนักวางแผนการเงินคะถ้าคนที่มีวินัยทำเองได้นะครับไม่จำเป็นเข้าใจมีวินัยทำเองได้ไม่จำเป็นคนที่รู้ไม่มีวินัยน่าจะเริ่มจำเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงควรจะมีอย่างยิ่งแล้วมีลูกค้าลักษณะอย่างนี้ครับอย่างคนทำงานกินเงินเดือนก็อาจจะมาคุยอยากวางแผน มันหลากหลายนะครับอยากบอกเอออยากวางแผนเกษียณช่วยดูให้หน่อยโอเคก็วางแผนเกษียณก็ว่าไปคนที่อาจจะมีหลายคนที่มีความพร้อมทุกอย่างแล้ว มีเงินมีอะไรแล้วมีการลงทุนมีมากมายเลยแต่อินทิเกรตไม่ได้ อันนั้นมีกองทุนไหมมีหุ้นไหมมีพันธบัตรมีเงินฝากสกอร์มีแต่อินทิเกรตไม่ได้เพราะอินทิเกรตไม่ได้ปัญหาคือว่าเขาไม่รู้สถานะจริงๆเขาคืออะไรค่ะปัญหาคือบางทีเขาอาจจะทำงานมากเกินไปก็ได้ทั้งที่ไม่จำเป็นแล้วพร้อมเกษียณแล้วใช่นะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่ามีมากค่ะคืออินทิเกรตไม่ได้น่าจะมีนักแข่งอย่างหนึ่งเข้ามาดูโอเคทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรก็อย่างที่บอกคุณเฟิร์นมานั่งคุยกันตอนนี้เป็นไงบ้างจะทำอะไรต่อไปกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจผมว่าอันเนี้ยหลายคนเข้ามาเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันอินโวลฟ์หลายอย่างอินโวลฟ์แท็กซ์involve เรื่อง protection ในธุรกิจ involve เรื่องการถ่ายโอนเรื่องความมั่งคั่งไปสู่ทายาทเรามีนักวางแผนการเงินที่ให้บริการให้กับกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจอยู่เยอะกลุ่มที่มีมากขึ้นตอนนี้จะเห็นก็คือ pre retirement กับ post retirement เพราะคนเริ่มรู้สึกว่าฉันมีเงินแล้วยังไงต่อนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค้างอยู่20 30ปีที่ทำงานฉันมีเงินก้อนนึงแล้วแต่ต่อไปเนี่ยไม่รู้จะเอาไปจัดการยังไงกลุ่มนี้จะเข้ามามากขึ้นนะครับด้านของการเงินเราก็เริ่มดูคนที่เป็นกลุ่มคนที่เป็น post retirement มากขึ้นเพราะถ้าเงินมีก้อนเดียวถ้าจัดการไม่ถูกลำบากเพราะต้องอยู่ไป20ปีนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่เท่าทันเลขกลของคนเขาเรียกว่าไม่หวังดีอาชญากรใหม่ๆเนี่ยก็ถูกหลอกไปกลุ่มนี้ก็สำคัญแต่ถ้ามาให้คำแนะนำนะครับรับคำแนะนำจากผู้ให้การเงินนะครับผมว่าเราเริ่มคุยกันก่อนก็ได้ว่าเขามีเซอร์วิสอะไรที่ cover การความต้องการของเราถ้าถูกใจกันก็คุยกันแล้วก็เริ่มงานกันได้ค่ะท้ายที่สุดเป็นเชื่อนะคะว่าสิ่งที่คุณวสิมพยายามเล่าให้เราฟังมาตลอดประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาดูตัวเองก่อนค่ะสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะไปวางแผนว่าจะลงทุนอะไรดีจะหุ้นตัวไหนกองทุนไหนนะคะหรือว่าจะหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้เท่าไหร่จะตั้งเป้า10ล้าน20ล้านกลับมาดูตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตมาดูปัจจุบันก่อนค่ะว่าเรามีสถานะการเงินแบบไหนเราหามาได้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่เรามีเงินเหลือเก็บไหมมีสินทรัพย์อะไรอยู่กับตัวบ้างหลังจากรู้ตัวเองแล้วนะคะก็วางเป้าหมายค่ะอย่างน้อยเรารู้ว่าจุด A ตอนนี้ที่เป็นอยู่กับเป้าหมายจุดปีที่เป็นเป้าหมายชีวิตแล้วค่อยแทร็กออกมาเป็นเป้าหมายการเงินนะคะอย่าเอาเป้าหมายการเงินเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเป๋ระหว่างทางได้หลังจากนั้นก็ดูนะคะว่าการเชื่อมระหว่าง A ไป B กับเราต้องใช้วิธีไหนเรามีเวลาเท่าไหร่ความสำคัญของแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาและความสำคัญของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีมีการบริหารความเสี่ยงมีศักยภาพในการเข้าใจเรื่องการลงทุนหรือมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วยถ้าคุณเข้าใจคุณมีวินัยคุณสามารถทำได้
ก็จัดการได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถตอบโจทย์3ส่วนนั้นได้นักวางแผนการเงินก็น่าจะพอช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณวสินที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะคุณวสินวัฒนวรกิจกุลนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ